เดียร์ทั้งกรุ๊ปนะครับซึ่งบก.กคบ.ของบชก.เป็นผู้เดินหน้าขับเคลื่อนไปผมเองก็ในฐานะของผู้นำหน่วยก็ไปติดตามตลอดนะครับการติดตามก็มีทั้งการติดตามด้านคดีเรื่องการบริหารคดีการบริหารการสื่อสารนะครับแต่ก็พบว่าในเรื่องของการรับแจ้งความที่กองพักการปราบปรามกับปคปคบเนี่ยได้ดำเนินการทำได้ดีแต่ทราบว่าเกิดปัญหากรณีที่มีผู้เสียหายหลั่งไหลมาแจ้งความที่ปชก.วันหนึ่งประมาณ350ประมาณนะครับแล้วก็กระโดดไปถึง500ต่อวันบางรายมาประสงค์ที่อยากจะแจ้งความกับตำรวจซึ่งเราเชื่อว่านะครับเราเชื่อว่าผู้เสียหายมีความไว้วางใจตำรวจมากขึ้นแต่จากการที่ผมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นนะก็ทราบว่าทางผู้เสียหายบางรายต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็หยิบเอาความเสียหายเก็บไว้มารอตามระบบที่บชก.ได้บริหารได้ดีนะครับแต่การลงทะเบียนและการรอเนี่ยกับปริมาณพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่เพียงพอจึงต้องกระโดดข้ามวันไปสอบวันรุ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงหัวค่ำทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากเสียหายแล้วก็เห็นว่าตำรวจดูแลช่วยเหลือดีแต่ต้องรอถึงข้ามวันที่จะต้องสอบปากคำในความคิดผมก็เลยคิดว่าเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับดังนั้นในวันนี้จึงมีความคิดแล้วก็ได้สั่งการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าต้องการให้เปิดศูนย์รับแจ้งความเรื่องแย่ข้อนุกเนี่ยทุกภูธรจังหวัดผมย้ำนะครับว่าคือทุกภูธรจังหวัดแล้วก็ให้ทางกองพักการนครบาล1-9ดำเนินการเช่นเดียวกับภูธรจังหวัดโดยการเปิดศูนย์รับแจ้งความอันนี้การเปิดศูนย์ถ้าเราเปิดเราสั่งให้เปิดหน่วยเปิดแล้วหน่วยจะทำอะไรก็จะมีรูปแบบโมเดลในเรื่องการเปิดศูนย์นะครับให้กับทุกสุทรจังหวัดกับบกน.ได้นำไปใช้โดยให้ท่านผู้จัดการและผู้การภูธรจังหวัดผู้การนครบาลได้รับทราบและนำไปปฏิบัติขณะเดียวกันในสิ่งที่ผมมองเห็นว่าศูนย์รับแจ้งความควรจะเป็นอย่างไรก็จะให้รูปแบบเดียวกับที่ทางบก.กคบ.ได้ดำเนินการที่บชก.จะได้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับทั้งเรื่องการบริหารจัดการผู้มารับแจ้งความการจัดพนักงานสอบสวนเข้ามารองรับโดยการประเมินผู้เสียหายในแต่ละวันว่ามีขนาดไหนนะแล้วก็การสอบปากคำก็จะมีประเด็นที่ผมเองได้จัดประชุมวันนี้เนี่ยเพื่อจะให้ทางบก.ปคบ.แล้วก็ผู้บริหารของบชก.เนี่ยได้ให้ทุกภูธรจังหวัดได้เห็นเลยว่าประเด็นที่ต้องการคืออะไรนะครับข้อที่จริงที่ต้องการคืออะไรแล้วเข้าสู่การส่งอย่างไรวิธีการส่งซึ่งจริงๆเรามีวิทยุในราชการส่งไปแล้วแต่ก็กลับมาที่บชก.ยังไงในฐานะเจ้าของผู้รับผิดชอบคดีนี้พอรับคำให้การมาแล้วก็จะเกิดทีมวิเคราะห์ในคำให้การนะครับเพื่อที่นำไปสู่องค์ประกอบฐานความผิดในความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งได้ทำมาตั้งแต่วันที่10จนวันที่17ก็ผ่านมา7วันก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของข้อหาและฐานความผิดแล้วนะครับเมื่อส่งมาแล้วเนี่ยทีมวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปนะครับทีมสอบสวนก็จะต้องดูองค์ประกอบความผิดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับก็โดยสรุปก็เรียนสื่อมวลชนกับสารนิเทศว่าเราต้องการแก้ปัญหาผู้เสียหายที่ลดหลั่นมาที่บชก.โดยการเปิดศูนย์รับแจ้งความทั่วประเทศทุกภูธรจังหวัดผมให้เปิดศูนย์9โมงแต่ตอนนี้10โมงครึ่งผมก็จึงอยากจะทราบว่าที่ใดพร้อมท่านผู้บัญชาการหรือรองบัญชาการที่รับผิดชอบงานสอบสวนต้องแถลงให้ผมทราบถ้าที่ใดไม่พร้อมไม่ว่ากัน
ไม่ว่ากันอาจจะเป็นการเร่งรัดและรีบไม่ว่ากันเราเป็นพี่น้องกันแต่เราต้องขอทราบว่าท่านจะเปิดได้กี่โมงในวันนี้นะครับและเปิดในสิ่งที่เราต้องการด้วยแต่คราวนี้หลังจากนี้ครับหลังจากนี้เมื่อเรามีพันธสัญญาต่อกันคือช่วงเช้านี้แล้วเราบอกว่าผมเปิดได้แล้วผมจะเปิดบ่ายนี้นะครับผมไม่ให้เกินวันนี้แน่นอนไม่เกินครับแล้วเมื่อเรามีพันธสัญญาต่อกันแต่ผมได้รับการร้องเรียนบอกว่าผมไปที่นี่แล้วไม่เห็นมีศูนย์เลยครับไม่เห็นมีศูนย์เลยครับผมไปมาแล้วมีศูนย์จริงแต่ไม่รับแจ้งแล้วบอกให้มากรุงเทพขณะนี้อยู่ในช่วงบริหารบุคคลผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมดโดยวันนี้ได้เชิญทางสำนักงานกำลังพลเข้าร่วมเพื่อบันทึกข้อมูลไว้ด้วยนะครับแล้วผมได้เชิญสองมาปอมาทำไมพวกท่านบริหารงานในเรื่องศูนย์ผมก็เป็นห่วงว่าท่านเอาหน้าศูนย์มาใช้ค่าตอบแทนบินเลี้ยงโอทีเราจะส่งกลับไปให้ผมให้ทำแต่ผมจะคิดถึงความลำบากของท่านด้วยนะครับถ้าท่านบริหารศูนย์ได้แต่ว่าปรากฏว่าผู้เสียหายไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหรือสถานีตำรวจที่ห่างไกลภูธรจังหวัดไม่ยากครับไม่ยากครับท่านจะต้องมีวิธีการให้เขาโทรมาแล้วบริหารด้วยการบอกว่าไปที่สพนี้โรงพักนี้ท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดนี้ด้วยการใช้เวลาถึง200กิโลเมตร100กิโลเมตรขอให้คิดตามผมนะครับแล้วก็เป็นกรอบโดยสรุปให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับก็สรุปอีกทีนะครับก็คือจะให้จากปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นที่กองบัญชาการสอบสวนกลางในปริมาณผู้เสียหายที่มาแจ้งความวันหนึ่งเฉลี่ย330คนขึ้นไปถึง500คนไม่สัมพันธ์กับจำนวนพนักส่วนของบชก.เราจะระดมพนักส่วนที่บกน.และที่อื่นเข้าไปก็จะเกิดปัญหากับพื้นที่นั้นอีกจึงมีแนวคิดให้ทุกภูธรจังหวัดและบกน.ตั้งศูนย์รับแจ้งความแต่พอตั้งศูนย์รับแจ้งความในฐานะเป็นผบ.ตร.ก็ห่วงใยถึงตำรวจที่ทำหน้าที่นะครับจึงได้จัดการประชุมวันนี้เพื่อรับทราบเปิดหรือยังและถ้าเปิดแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรและสร้างเป็นรูปแบบโมเดลเพื่อรองรับคดีในลักษณะเช่นนี้ในอนาคตนะครับ